ชั่นเนี่ยมาทำอะไรครับลบ QR ลบ QR ใครเขาแต่งหน้ากันถ่ายรายการไม่มีใครแต่งหน้าทั้งนั้นเอาที่เช็ดเครื่องไม่แต่งหน้าดีกว่าถ่ายรายการวันนี้ก็จะมีคลีนเซอร์นะครับต่างๆนะที่จะเอามาเทสในการเช็ดเครื่องสำอางนะแต่ว่าเราจะมาเช็ดหน้าขำๆเพราะว่าอยากดูหน้าสดพนักงานในออฟฟิศว่าจะเป็นยังไงตัวแรกนะครับผม Pixie Skin Treat นะครับวิตามิน C Juice Cleanser นะครับผมอันนี้ก็ Cleanser ชนิดน้ำนะฮะที่มีส่วนผสมของวิตามิน C ซึ่งถ้าเกิดผมเอามาเช็ดที่หน้านะครับมันก็จะเช็ดได้แค่ครั้งเดียวแล้วตัวต่อไปเนี่ยก็จะไม่มีอย่างอื่นให้เช็ดเพราะฉะนั้นผมจะมาลองเทสที่มือนะครับอันนี้คืออะไรฮะ Eyeliner อันนี้เป็นหัวปั๊มนะครับแบบน้ำนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นแบบมันมีกลิ่นส้มนะครับ Orange Flower Water ส้มมันมีดอกด้วยเหรอมีหรออ๋อดอกส้มสีทองไงเฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยใช้นะฮะแต่ว่าผมแบบแอบเห็นรีวิวแบบผ่านเห็นโลโก้ Pixie อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดินไปเจอก็เลยแบบซื้อมาซึ่งมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เขาเคลมว่าผิวจะขาวขึ้นอ่ะลองดูนะครับของ Pixie ยังเหลืออยู่บ้างเพราะเมื่อกี้อามทาเยอะเกือบเต็มฝ่ามือแต่ว่าสำลีมันแผ่นเล็กไงมันไม่หมดอ่ะคือมันไม่มันนะครับอันนี้ซื้อมา950บาทแต่ผมไม่แน่ใจว่าด้วยความที่มันเป็นวิตามินซีแล้วด้วยแบบน้ำหนักที่เราถูกับหน้าเราไม่รู้ว่ามันจะแบบทำให้เกิดอาการแบบแสบแบบนิดนึงหรือเปล่าเพราะว่าวิตามินซีมันมีความเป็นกรดอ่อนๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรื่องกลิ่นผมโอเคกลิ่นหอมเลยนะครับใครอยากเข้ามาเชิญเลยครับเบอร์หนึ่งอันนี้เป็นถือว่าเป็นพนักงานนะครับ New Generation นะครับผมซึ่งเป็นญาติกับ Girl Generation นะฮะ GGGG Baby 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 อ่ะแนะนำตัวครับค่ะนิ้งค่ะอยู่ Online Content ค่ะ Online Content นะครับก็คือดูรายการอะไรในออฟฟิศนี้ดูทุกอย่างหรอใช่ดูทุกรายการเลยเหรอทุกรายการขอต้อนรับเข้าสู่ละครนะฮะเรื่องแรกเรามาดูกันนะครับว่าในแผนการแรกนะฮะเราจะเลือกฆาตกรรมจากอะไรนะครับน้องนิงครับจะเป็นคนเลือกเองหรือว่าใจที่เลือกครับว่าใจที่เลือกลบจากส่วนไหนไม่อยากให้ลบตรงไหนขอเก็บมงกุฎเอาไว้ขอให้ได้มงกุฎนั้นมงกุฎก็คือมงกุฎก็คือทำไมเราห่วงคิวมันจะหายไปหมดเลยนะหนูว่าให้เลือกเองเลยขอให้ได้คิวหมดแล้วไม่ใช่คิว5ใบนะนายแม่เปิดเลยไหนอยากรู้ว่าทีมงานแกล้งหรือเปล่าลองหยิบมาดูซิมีคิวไหมไม่ได้แกล้งตัวแรกวันนี้ที่เราจะมาทำความสะอาดส่วนคิวนะฮะของน้องนิ้งนะครับผมก็คือ Pixie ครับกี่ข้างข้างเดียวเนาะข้างเดียวพอจะได้เห็นถึงความแตกต่างว่าถ้าเกิดแบบปิดหน้าข้างนึงปุ๊บมีคิวอีกข้างนึงไม่มีคิวหน้าเราต่างขนาดไหน1 2 3อยู่เฉยเย็นมะปกติเขียนคิ้วนานไหมแล้วระหว่างวันมีเติมป่ะหรือว่าแต่งตอนเช้าแต่งตอนเช้าแล้วจบเอ้ยอันนี้คือรอบแรกนะครับสิ่งที่ติดมาไม่แต่ว่าถ้าเกิดให้แนะนำอย่างนึงเนี่ยเราเป็นคนมีขนคิ้วอยู่แล้วแต่ว่าคิ้วเราไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่ถ้าเกิดเรากันช่วงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรท้องคิ้วใช่ไหมนิดนึงหน้าเราจะดูแบบดูคมกว่านี้แล้วเขียนง่ายกว่านี้ด้วยเพราะที่มันน่าจะเขียนยากนิดนึงเป็นใครเนี่ยเป็นใครฟิลลิ่งมันเป็นยังไงเย็นเย็นเนาะใช่เย็นมันรู้สึกแบบมันไม่เหนียวนะในแง่ของการบอกว่าเช็ดออกง่ายผมว่ารู้สึกว่ามันง่ายไม่มันแล้วก็กลิ่นดีนะครับผมคนแรกน้องนิ้งผ่านไหมครับครับผมมากันที่ตัวที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะฮะในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆมีขายหมดนะครับตัวนี้ก็คือกันเย่นะฮะสกินเนเชอรัลไมเซล่านะครับผมอันนี้ได้หมดเลย
หน้าตาแล้วก็ปากนะครับขอเหยื่อคนต่อไปได้ไหมครับนี่เราแบรนด์ loyalty นะครับเรารู้ได้ไงว่าเราต้องแต่งตัวให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์อ่ะสวัสดีค่ะครับชื่อจุ๊บแจงค่ะอยู่การตลาดค่ะนะเดี๋ยวอามจะลองที่มือก่อนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นมาสคาร่าแบบ waterproof นะครับซึ่งป้ายไว้เยอะมากๆเลยนะอันนี้เป็นแบบว่าที่เช็ดเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของออยล์นะครับอันนี้อาจจะมีความมันนิดนึงนะเดี๋ยวลองมาดูที่มือว่าจะเป็นไงซึ่งจริงๆอะถ้าเกิดใครเคยใช้มาสคาร่าของ L'Oreal นะครับจะรู้ว่ามันแบบมันติดแล้วมันแบบแข็งมากที่แบบพวกขนคิ้วอะไรเงี้ยนะครับขนตาขนคิ้วซึ่งอันนี้ถือว่าออกแบบง่ายมากเลยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นออยล์นะครับแต่ว่ามันไม่ได้มันขนาดนั้นนะอันนี้มีกลิ่นครับเป็นกลิ่นแบบหอมๆนะครับราคา99บาทนะครับขนาด125 ml นะครับมาสู่การฆาตกรรมนะครับผมจะเลือกเองหรือจะที่เลือกให้ครับเลือกเองก่อนกลัวเช็ดอะไรมากที่สุดในใบหน้าของเรากลัวหน้าตอนนี้ผิวหน้าอะไรเงี้ยอะไรครับ ปากปกติปากที่เราทามาทุกๆวันที่มาทำงานเนี่ยครับหลุดง่ายไหมแล้วแต่ยี่ห้อที่เราใช้แล้วของวันนี้ที่ใช้หลุดง่ายของวันนี้หลุดง่ายแต่คือไม่ใช่หลุดแบบหลุดทั้งปากอะไรเงี้ยแบบซีดใช่ไหมพอมันเริ่มแบบจางๆก็เติมปากไม่แดงไม่มีแรงเดินค่ะเนี่ยออฟฟิศเราในออฟฟิศแบบนี้ทำปากจุ๊บให้หน่อยครับเออเซ็กซี่ไหมล่ะทำยังไงโทษนะครับ hey. ก็คือยังออกไม่หมดแต่ว่าลิปก็เข้าใจเพราะว่าผิวปากกับผิวหน้าไม่เหมือนกันผิวปากมันจะมีแบบร่องปากที่เป็นแบบลึกๆข้างในถ้าเกิดเราไม่ถูจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้หลุดออกมาหมดเลยขนาดนั้นนะฮะขอโทษครับ hey. ปกติเช็ดนานปะหลายรอบปะ hey. ปากมันปะไม่เท่าไหร่นะแบบตอนแรกหนูว่าจะแบบมันกว่านี้แต่ว่าไม่ค่อยมันเท่าไหร่เพราะเมื่อกี้พี่เอามาเช็ดที่มือมันก็แบบเนี่ยตอนนี้แห้งแล้วมันก็ไม่ได้มันเราเลือกตัวนี้นะครับผม249บาทนะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์ทั่วไปเลยนะครับอันนี้หาซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็ลองดูเลยนะครับ hey. เอาออกเลยแล้วกันผมคิดว่ามันน่าจะแบบได้อยู่นี่นะครับรอบแรกนะฮะทิ้งไว้ไม่นานมากนะครับครับผมขอเชิญนะฮะตัวแทนคนต่อไปนะครับผมสวัสดีค่ะชื่อซองปีเนี่ยเพราะบริษัทเรามีหัวหน้าแบบเนี้ยทำไมเราถึงเลือกเป็นซองปีครับเพราะว่าน้องเพิ่งอารวาสเลยอยากเป็นเราอยากอารวาสนะครับกูอยากกินแกงหอยอีกัดสลองใครจะกินแกงหอยแค่นี้เหรอเรื่องอะไรบ้างที่เราไป acting coach มาให้แล้วของบ้าน GMM TV ครับ Our Sky นะครับผมทุกตอนเลยป่ะหรือว่าตอนออฟกันใช่ตอนออฟกันเตนิวแล้วก็มี Universe จับจ้าตามใจอามอยากให้ลบอะไรดีครับปากมันสำหรับปากตาได้ตาหลับตาให้กล้องหน่อยได้ไหมฮะอันนี้คือเทคนิคในการเขียนตามีอะไรบ้างตานะใช้แค่ชิมเมอร์อย่างเมื่อเช้าอย่างเงี้ยรีบชิมเมอร์อายไลเนอร์ดัดมาสคาร่าฮะแค่นี้โอเคนะฮะซึ่งวันนี้ก็มีอายไลเนอร์และมีมาสคาร่านะครับผมแต่ก่อนนะเวลาเล่นละครเวทีอ่ะมันจะแต่งหน้าแบบหนามากแล้วนี่เคยแบบต้องล้างหน้ากับสางผมอ่ะ3ชั่วโมงอ่ะเนี่ยใช้อันนี้ล้างตาอ่ะระหว่างนี้นี่จะเล่นน้องที่รักให้ดูแล้วกันตอนที่ยาย่าคือต้องบอกพี่น้องนะครับเป็นแฟนคลับยาย่ามากทุกอย่างนะครับจะคอยติดตามทุกช่องทางของโซเชียลนะครับแล้วคอมเมนต์ไหนที่เข้ามาแบบมาว่ายาย่าไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับพี่แกจะเป็นเดือดเป็นร้อนโมโหแทนลูกสาวเองมากมาสคาร่าเนี้ยเป็นมาสคาร่าที่ล้างยากประมาณนึงเว้ยเพราะว่ามันแบบเคยเห็นมาสคาร่าที่มันจะมีไฟเบอร์อยู่ในนั้นด้วยปะมันจะทำให้แบบต่อให้หนาแล้วก็ยาวขึ้นอันนี้เป็นรุ่นแบบรุ่นต่อยาวเนี่ยรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันมีน้ำมันเยอะกว่าตัวอื่นครับดังนั้นมันเลยใช้เช็ดตาออกง่ายซึ่งเทสจากคนที่เคยใช้อยู่แล้วเขาก็บอกว่ามันก็โอเคเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้อยู่นะครับก็ผ่านไปสำหรับ Royal Paris นะครับตบมือขอบคุณพี่นมครับขอบคุณค่ะเอาอะไรไปลูกเฮ้ยโย
ันต่อไปครับน้องจิ๋วของเรานะครับบางคนก็อ่านว่าเซฟอร่าบางคนก็อ่านว่าซีฟอร่านะครับเซฟอร่านี้นะครับผม50 ml นะครับ178บาทนะครับผมเป็นไซส์เล็กนะครับพกพาได้นี่ขึ้นเครื่องได้เพราะว่ามันไม่เกิน100 ml มันจะมันแค่แบบช่วงตอนเราเช็ดอะไรเงี้ยเพื่อแบบความลื่นความไรทำให้เครื่องสำอางมันหลุดง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าพอแบบผ่านการระเหยหรือว่านู่นนี่นั่นแล้วมันก็ไม่ได้มันอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคนเราเช็ดหน้าเสร็จแล้วก็ใช้โฟมใช้อะไรล้างตามอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลโอเคอันนี้กลิ่นแบบหอมแบบบางบางมากๆครับแล้วก็เช็ดง่ายสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธนัญญาทิมไทยสมค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอมแอมโอ้ยมันมีแต่คนแบบนี้ทำงานอยู่ฝ่ายอะไรของ JMM TV ครับฝ่ายการตลาดค่ะแอมเลือกเองเลยว่าจะโดนอันไหนตาวันนี้เราทาอะไรกับตามาบ้างครับอายแชโดว์แล้วก็ปัดมาสคาร่าเป็นการปัดแบบ S นะเพราะปัดหลายครั้งมากอันนี้ต้องนานแค่ไหนคะปกติเวลาเราเช็ดตาเราทำแบบนี้ป่ะเราโปะป่ะหรือว่าเราเช็ดไปเลยเช็ดไปเลยค่ะหรอเราเป็นคนรีบหรือว่าอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องไปเดทกับพี่ลีนะครับแล้วเราเลือกแต่งหน้าได้จุดเดียวบนใบหน้าเราจะเลือกทำอะไรทาปากค่ะทำไมครับเพราะว่าปากเป็นมงกุฎของหน้ามงกุฎคือตรงปากหรือลูกไม่เพราะว่ามีคิ้วอยู่แล้วไม่ต้องเขียนก็ได้ก็คือหลังจากที่เราพิสูจน์หลักฐานแล้วนะครับเขาไม่ค่อยทาตานะครับเขาปัดมาสคาร่าอย่างเดียวตาน้อยมากใช่ใช่ค่ะลงเป็นแบบเบาๆเพราะมันมีแต่แบบเกล็ดอันนี้คือผมไม่สามารถรีวิวแบบอินดีเทลได้ขนาดนั้นใครเคยใช้แล้วดีก็มาทวีตบอกกันก็ได้นะมาคุยกันใน Hashtag Armchair นะครับผมในนั้นก็จะได้แบบเป็น Hashtag ที่ไว้คุยกันเรื่องการดูแลตัวเองต่อไปนะฮะเหลืออีก2 อย่างนะครับก็คืออันนี้กับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็น Fresh Soy FaceCleansing Milk นะครับอันนี้ราคา 1,620 บาทนะครับขนาด 200 ml กลิ่นที่คุ้นเคยครับเพราะว่า Fresh เนี่ยเขาจะแบบเด่นในเรื่องของแบบพวกดอกไม้หรือว่าพืชแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมเหมือนเดิมฮะ Sephora หรือว่า Sephora นะครับอันนี้เป็นชนิดแบบว่ากระดาษไว้สำหรับพกพาอันนี้ผมไม่เคยใช้แต่ว่าด้านหนึ่งอ่ะมันคือทิชชู่เปียกธรรมดาแต่ว่าอีกด้านหนึ่งอ่ะมันหยาบเหมือนกระดาษทรายอ่ะเอ้ยแฟนจะว่าเราแต่งหน้ามายังไหนบอกคุณผู้ชมหน่อยวันนี้ยังไม่ได้แต่งเลยครับสวัสดีครับชื่อไอซ์ครับแล้วก็เป็นครีเอทีฟจริงๆเรามาทำหน้าที่แทนพี่ได้แล้วพี่ไม่ต้องอยู่ตรงนี้ไอซ์ทำได้อย่าพูดเกินไปปกติแต่งหน้าหรือเปล่านานๆแต่งทีสมัยที่แบบว่าสิวยังไม่ขึ้นมากเงี้ยคือเราก็อะแต่งคนเริ่มสิวขึ้นปุ๊บเริ่มรู้ตัวว่าเลิกแรดแต่งหน้าได้แล้วหน้ามึงควรเลิกได้แล้วก็เลยแบบหลังจากนั้นก็เลยแบบไม่แต่งเพราะว่าอะไรตอนนั้นแต่งหน้าเยอะแล้วสิวขึ้นเพราะเราเช็ดไม่สะอาดหรือเปล่าไม่เคยเช็ดเลยเวลากลับบ้านหรอใช่ปกติตอนแต่งหน้ากลับบ้านทำยังไงถ้าวันไหนไม่เมาก็ล้างบ้านถ้าเกิดเมาปุ๊บก็คือนอนเลยอย่างเงี้ยแล้วตื่นมาอีกวันนึงอีกวันนึงเราก็แต่งเพิ่มอีกถมเข้าไปอ่ะถมไม่การถมที่อย่างเงี้ยถมเข้าไปกลัวมันไม่แน่นจริงๆแล้วการแต่งหน้าทำให้สิวขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการเอาแบบว่าเอาสิ่งต่างๆมากมายนะไปถมในรูขุมขนของเราถ้าเกิดเราเช็ดไม่เกลี้ยงอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะอุดตันนะครับหลายๆคนก็อาจจะสิวขึ้นได้มันก็เลยต้องมีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยสะอาดมากขึ้นผู้ชายบางคนหรือว่าผู้หญิงบางคนก็มีนะผมเห็นในที่แบบทวีตมาในอาร์มแชร์เขาบอกว่าโหพี่อาร์มใช้แบบโปรดักต์ในการดูแลผิวเยอะมากเลยบางคนล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าบางคนใช้โฟมล้างหน้าแค่อย่างเดียวบางคนใช้ครีมแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยบางคนไม่ใช้อะไรเลยอันนี้ก็ต้องแบบค่อยๆหาโปรดักต์ที่มันออกโอเคแมทกับผิวเราอะไรเงี้ยไอ้ดูแลตัวเองนะครับอันนี้คือ Soy Face Cleansing Milk นะครับผมอันนี้ก็คือทัดถูแล้วก็วนๆที่หน้าขอเป็น1ข้างลืมบอกว่ามันเหลือช้อยสุดท้ายแล้วนะครับก็คือทำความสะอาดทั้งหน้านะอ
ก็ไม่ได้แต่งนะครับอันนี้มันเป็นสีครีมกันแดดหรือเปล่าทาหน้ามาหน่อยครับโอเคเฟรชสมชื่อไหมครับมันรู้สึกแบบดีนะมันจะมีพวกครีมซิ่งที่แบบเป็นน้ำอย่างเงี้ยคือมันจะแบบแห้งไปเลยอ่ะเหมือนแอลกอฮอล์หรืออะไรเงี้ยที่หลังใช้อ่ะรองพื้นมันจะปิดรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนเนี้ยก็เห็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างเลยคือแบบเราผ่านไปแล้ว1อันนะครับผมคลีนซิ่งแบบน้ำนมนะฮะต่อไปเป็นคลีนซิ่งแบบกระดาษแต่หนูว่าเราลองใช้ด้านที่มันเฮ้ยมันจะเจ็บอ่ะลองที่คอลองที่คอเจ็บปะเจ็บอันนี้1ห่อนะครับ212บาทมีทั้งหมด25แผ่นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นกระดาษทำความสะอาดผิวหน้าซึ่งประกอบไปด้วยด้านหนึ่งจะเป็นด้านที่ใช้ทำความสะอาดผิวหน้าทั่วไปนะจะเป็นฟิลลิ่งคล้ายๆทิชชู่เปียกอีกด้านนึงเนี่ยเป็นไมโครบีดก็คือเป็นแบบฟิลเม็ดบีดเล็กๆที่เขาฝังไว้ในตัวผ้าอันนี้นะครับผมไว้สำหรับเช็ดทำความสะอาดพวกผิวที่ตายแล้วนะครับออกไปก็คือสครับเบาๆนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมอ่ะลองสัมผัสกับผิวแล้วอ่ะถ้าเกิดจะใช้กับผิวหน้าจริงๆอ่ะเบาต้องเบามากๆเพราะถ้าเกิดแรงจะทำให้หน้าคุณพังชอบมากกว่ากันอ่ะยังไงก็ต้องเป็นตัวนี้อยู่แล้วตัวน้ำนมเพราะว่าตัวเนี้ยมันรู้สึกแบบมันไม่สะอาดอ่ะผมโอเคขอบคุณมากครับไอซ์จริงๆผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าหรือว่าทำความสะอาดเครื่องสำอางในท้องตลาดมีเยอะมากๆซึ่งผมเอาทุกตัวมาแชร์ให้ทุกคนไม่ไหวจริงๆนะฮะยังไงก็รบกวนนะคนดูทางบ้านนะครับทุกๆคนเลยนะฮะที่เคยใช้ตัวไหนแล้วมันดีหรือว่ามันเวิร์กเนี่ยนะครับก็เอามาบอกใน Hashtag Armchair ได้นะครับผมจะได้เป็นการแบ่งปันนะฮะประสบการณ์การใช้งานของแต่ละคนนะครับให้กับคนอื่นได้เอาไปลองใช้กันนะครับผมช่วยๆกันครับเรามาแชร์คนละนิดคนละหน่อยนะฮะ